คล็ดลับความสำเร็จข้อที่18ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีกุญแจสำคัญของความสุขคือการมีจิตใจที่เข้มแข็งในร่างกายที่แข็งแรงเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในแง่ของการมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกวันนี้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้นมากกว่าคนสมัยก่อนคุณควรตั้งเป้าว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง80หรือ90หรือแม้กระทั่ง100ปีเลยด้วยซ้ำในวงเล็บโดยที่ยังมีสุขภาพดีเยี่ยมวงเล็บปิดถ้าคุณตัดสินใจว่าจะทำให้ได้คุณก็จะทำได้อันดับแรกสุดให้ตั้งเป้าหมายว่าคุณจะมีอายุอย่างน้อย80ปีจากนั้นหันกลับมามองนิสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณในปัจจุบันแล้วถามตัวเองว่ารูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันจะทำให้คุณมีร่างกายแข็งแรงและจะมีอายุยืนไปถึง80ปีได้หรือไม่กุญแจสำคัญของการมีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพดีและมีความสุขนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อแรกคือการมีน้ำหนักตัวที่พอดีจงตั้งเป้าว่าจะควบคุมน้ำหนักให้ได้แล้วรักษารูปร่างที่สมส่วนและร่างกายที่แข็งแรงให้อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมีสูตรลดน้ำหนักและฟิตร่างกายให้แข็งแรงที่ใช้ได้ผลมากๆอยู่สูตรหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากคำแค่ไม่กี่คำนั่นคือกินให้น้อยลงออกกำลังกายให้มากขึ้นข้อที่สองคือการกินอาหารอย่างเหมาะสมและกุญแจสำคัญสู่การกินอาหารอย่างเหมาะสมก็คือพยายามกินให้น้อยลงแต่กินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเน้นกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันรวมถึงกินผักผลไม้ให้มากขึ้นกำจัดของหวานน้ำอัดลมลูกอมและอาหารอื่นๆที่มีน้ำตาลออกไปจากชีวิตของคุณนอกจากนี้ให้เลิกกินอาหารที่เค็มจัดรวมถึงอาหารที่ทำจากแป้งขัดขาวและแทนที่จะกินมื้อใหญ่3มื้อแต่ให้กินแต่ละมื้อน้อยลงโดยเปลี่ยนมากินวันละ 4-5 มื้อแทนเมื่อคุณควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถควบคุมด้านอื่นๆของชีวิตของคุณง่ายขึ้นตามไปด้วยข้อที่3คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยคุณจะต้องออกกำลังกายอย่างจริงจังให้ได้ประมาณ200นาทีต่อสัปดาห์หรือโดยเฉลี่ย30นาทีต่อวันคุณสามารถออกกำลังกายที่จำเป็นได้ง่ายๆโดยการเดินเร็ว30ถึง60นาทีเป็นเวลา3ถึง5วันต่อสัปดาห์แต่ถ้าคุณอยากจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็ให้สมัครเป็นสมาชิกในชมรมสุขภาพศูนย์ฟิตเนสหรือไม่ก็หาอุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านเพื่อจะได้ออกกำลังกายอย่างจริงจังมากขึ้นกุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงให้กับสุขภาพและความแข็งแกร่งของร่างกายของคุณคุณต้องวางแผนและทำตามแผนทุกวันการตั้งปณิธานว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนั้นต้องอาศัยการบังคับควบคุมและฝึกวินัยให้ตัวเองอย่างมากแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นจะทำให้คุณต้องทึ่งอย่างแน่นอนถ้าคุณตั้งเป้าหมายทางการเงินเอาไว้ว่าจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า1ล้านดอลลาร์คุณก็ควรตั้งเป้าหมายทางด้านสุขภาพว่าจะต้องมีชีวิตยืนยาวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อคุณจะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตอันน่าอัศจรรย์ด้วยเงินที่คุณหามาแบบฝึกหัดท้ายคลิประบุนิสัยที่ส่งผลต่อสุขภาพมา1อย่างซึ่งคุณจำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อให้มีพละกำลังและสุขภาพที่ดีขึ้น
บางทีอาจจะเป็นการกำจัดของหวานทุกชนิดออกไปจากชีวิตจากนั้นก็กำหนดให้มันเป็นความท้าทายของคุณแล้วตั้งปณิธานว่าจะสร้างวินัยให้ตัวเองจนกว่านิสัยใหม่ดังกล่าวจะติดแน่นอยู่กับตัวของคุณ